ก็อยู่กับช่องจีน่าเจค่ะแล้ววันนี้ค่ะจีน่าก็จะมาทำ50 facts about me นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากป้อนะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อช่องไว้บนหน้าจอให้ละกันนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากป้อแล้วก็หลายๆคนจีน่าพูดชื่อถูกหรือเปล่าต้องขอโทษอย่างนั้นนะคะถ้าพูดไม่ถูกเลยนะคะก็เป็นว่าเราไปเริ่ม50 facts about me หรือว่า50ประการเกี่ยวกับตัวฉันจะจะมีเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นเหมือนใครบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนทุกคนไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรละเดี๋ยวเราเริ่มดูคลิปกันดีกว่านะแคชจีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะจีเป็นคนไม่กินผักผลไม้ค่ะถ้ากินก็คือจะกินมะม่วงอย่างเดียวนะคะจีเป็นคนเวลาคิดอะไรบอกว่าเยอะเกินไปน่าก็จะปวดหัวทันทีนะคะเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเวลาแบบคิดแบบว่าสมมุติว่ามันจะมีลิมิตแค่นี้ใช่มั้ยสมมุติเนี่ยเป็นแบบประมาณนี้นะสมมุติว่ามีลิมิตแค่นี้แต่ว่าถ้าจีน่าคิดแบบเกินไปแบบเยอะมากอ่ะก็จะปวดหัวทันทีนะคะมันจะมีแบบลิมิตไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรกะจีน่าเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนค่ะจะกระจายไปอยู่แบบสมมุติว่าแบบเออก็ว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้ากลุ่มนี้ก็โอเคก็แบบมันไม่ใช่แบบว่าโกรธเพื่อนแล้วนะก็คือสมมุติว่าจะน่าจะใช้ผิดกลุ่มต่างๆไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆก็จะแบบว่าอยู่กลุ่มวันนี้แบบว่าอยู่กลุ่มนี้สักวันนึงก็ไปอยู่อีกกลุ่มนึงวันนี้ก็ไปอยู่อีกกลุ่มนึงสักวันนึงก็จะไปติดเพื่อนคนนู้นวันนี้ก็จะไปติดเพื่อนคนนี้น่าสามารถเล่นกับใครก็ได้นะคะจะเล่นผู้หญิงผู้ชายทอมเกทำเกย์ตุ๊ดตัดอะไรเล่นได้หมดค่ะก็ไม่รู้อ่ะคิดว่ามันจะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันน่ะจีน่าเป็นคนใช้ตังค์เก่งมากซึ่ง what the hell why คือสมมุติว่าพ่อให้ตังค์มา500จะใช้เหลือแค่ประมาณ50บาท I don't know เป็นคนที่ใช้ตังค์ค่อนข้างที่จะแบบเก่งมาก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 จีเป็นคนกลัวผีนะคะแต่ว่าก็ต้องเปิดไฟนอนตลอดนะคะเพราะว่าเป็นคนกลัวมาก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 จีชอบสีชมพูนะคะเป็นสีที่จีน่าชอบมาตั้งแต่แบบว่าเด็กเลยนะก็ตอนนี้ก็ติดสีชมพูอยู่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะแล้วก็ชอบสีทองแล้วก็เทาแล้วก็ชมพูนะคะแต่ว่าชอบมากมากนี่ก็คือชมพูนะคะก็คือไม่รู้ทำไมติดอ่ะก็แบบก็ภูมิใจว่าติดสีชมพูก็เหมือนผู้หญิงหน่อยคิดว่าเป็นคนชอบสะสมกระเป๋าเป้ค่ะไม่รู้ว่าทำไมต้องสะสมแต่ว่าคิดว่าวันนึงฉันจะเป็นสไตล์แบบเป้อย่างนี้แล้วก็อีกวันก็จะเป็นสไตล์เป็นเป้แบบนู้นแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะคะที่น่ามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวนะคะมีหนู1ตัวแล้วก็มีหมา2ตัวค่ะเป็นลูกสาวของจีน่าเองค่ะถึงตอนนี้จะไม่สามารถมีแบบลูกจริงๆหนูเป็นคนได้ก็เอาเป็นหมาก่อนก็ยังดีใช่มั้ยจีน่าย้ายมา5โรงเรียนแล้วค่ะทั้งชีวิตตอนจีน่ากำลังจะขึ้นม.1 นะคะจีน่าได้ย้ายไปโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะแล้วแม่จีน่าบอกว่าจีน่าไม่สามารถอ่านไทยหรือว่าเขียนไทยได้เลยแม่ก็เลยให้จีน่าซ้ำมาอยู่ชั้นป.4 ค่ะจีน่าเป็นคนชอบย้อมสีผมมากนะคะไม่รู้ว่าติดใครมาหรือว่าเป็นไล่แรงบันดาลมาจากใครผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าชอบย้อมสีผมมากนะคะจีน่าเป็นคนชอบกินไก่เหหวานไก่มากมันอร่อยนะลองกินดูดิอร่อยจริงๆตลอดชีวิตมาจีน่าเคยย้อมสีผม3ครั้งนะคะจีน่าเป็นคนไม่ค่อยสระผมที่น่าเกลียดที่สุดก็คือจิ้งจกค่ะก็เป็นไม่รู้ว่าทำไมกลัวจิ้งจกแต่ว่าก็กลัวถ้าจิ้งจกแบบว่ามันเกาะตามห้องประมาณนี้จีน่าจะไม่อยู่เลยนะจีน่าจะบอกว่าไม่หลับเลยจะแบบจ้องจิ้งจกแบบว่ากลัวมันจะออกไปจากห้องแบบจะออกไปไหมหรือไม่ก็หาวิธีให้หมาไล่นะจีน่าเคยมีชาแนลแรกในชีวิตนะคะเป็นชาแนลจีน่า1 2 3 4 5 6 5 6นะคะก็เป็นชาแนลแรกที่ทำกับตุ๊กตาชื่อมิวซ่านะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าชาแนลนั้นแล้วเพราะว่าจำรหัสไม่ได้นะคะตัวการ์ตูนที่จีน่าชอบที่สุดในดิสนีย์นะคะก็คือเจ้าหญิงรัปันเซลค่ะเพราะว่านางผมยาวและจีน่าอยากผมยาวมากนะคะจีน่าเคยผมยาวแบบว่าถึงหลังเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงตอนนี้ผมสั้นนะคะจีน่าเคยมีการแอบชอบผู้ชายคนนึงค่ะชอบมาถึง3ปีเลยนะแต่ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าบรรลุที่หลังก็
มีแฟนไปแล้วเจ้าจะเป็นคนเวลาแบบว่าคุณแม่จัดห้องให้แบบโอ้สวยงามแล้วพอแบบผ่านมาชั่วโมงนึงห้องก็จะเละเหมือนเดิมนะคะหมายความว่าห้องจะไม่สวย คือเวลาแม่จัดห้องแบบอาเตียนเสร็จเรียบร้อยนะก็จะแบบโอ้โหลื้อเตียงนะคะลื้อคอโอ้เป็นคนช่างลื้อมากเลยค่ะน่าคิดว่าจีน่าพูดสำเนียงภาษาอังกฤษไม่โอเคอะค่ะคิดว่าพูดแบบว่าส่วนมากอะจีน่าเวลาจีน่าพูดให้คนอังกฤษฟังอะเขาก็จะไม่เข้าใจจีน่าพูดนะคะเพราะว่าจีน่ามีแอคเซนต์ที่แบบแย่มากนะคะก็เลยเมื่อก่อนนี้พูดแบบโอเคมากอะแล้วพอแบบไม่รู้อะบอกอธิบายไม่ถูกอะเราแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินนะคะเป็นคนเหมือนกับขี้กลัวเข้าใจไหมแบบไม่ได้กลัวแบบโอ้โหกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวแบบเวลาขึ้นบินแล้วตัวสั่นนั่นกลัวประมาณนี้แล้วก็เวลาอยู่ในลิฟต์ก็ไม่ใช่นะคะจีน่าเป็นคนกลัวลิฟต์กับเครื่องบินเพราะว่าวันนึงกลัวว่าลิฟต์มันจะแบบอยู่ในลิฟต์แล้วมันก็จะตกลงมาบอลเนี่ยก็เป็นคนกลัวอย่างนั้นมากนะคะแล้วก็เครื่องบินก็เหมือนกันกลัวเครื่องบินบินอยู่มันก็จะตกนะก็เลยต้องแบบว่าภาวนาไว้เสมอเวลาเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นคนกลัวไม่เข้าใจอ่ะเวลาจีน่าเจอคนใหม่ๆหรือว่าคนที่ไม่เคยคุยกับจีน่ามาก่อนนะคะจีน่าจะแบบเงียบมากแล้วก็เหมือนกับขี้อายแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามันเหมือนคนที่อายไงไม่รู้อ่ะนั่นแหละจีน่าเป็นคนโง่คณิตมากนะคะก็คือจะแบบว่าคณิตเป็นวิชาที่ไม่ชอบเรียนเลยเป็นวิชาที่ไม่ชอบเรียนเลยคือแบบโอ้ถ้าแบบว่าตัดวิชาคณิตออกจากชีวิตไปนี่คือแบบกูตายแล้วก็แบบแย่ไปเลยอย่างงี้นะคะนี่ถึง50หรือยังอะถึง50ยังไม่รู้อะชีวิตนี้จีน่าไม่เคยสอบเกินเกรด4หรือว่าไม่เคยสอบถึงเกรด 3.5 นะคะแย่ไหมล่ะก็เป็นคนเรียนไม่เก่งนั่นเองนะคะจีน่าเป็นคนชอบพวกแบบว่าศิลปะคือชอบไปดูแบบพวกอาร์ตแกลเลอรี่ประมาณนี้ไม่รู้ทำไมก็พอไปปุ๊บก็จะแบบถ่ายรูปแบบธรรมชาติเป็นคนแบบชอบสงบมันเกี่ยวกับสงบไหมก็คือชอบแบบว่าเวลาเจอรูปแบบโอ้รูปนี้สงบดีก็จะถ่ายไว้สมมุติว่าไปแอคอาร์ตแกลเลอรี่ก็เห็นแบบรูปนี้ชอบก็จะถ่ายไว้ประมาณนี้เป็นคนชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบไปเที่ยวนั่นเองค่ะอาร์ตแกลเลอรี่อะไรพวกนี้นะได้เป็นคนเชื่อในเรื่องกาแล็กซี่มนุษย์ต่างดาว UFO เชื่อนะคะเพราะว่าไม่รู้อ่ะก็คือแบบว่าไม่อยู่คืนนึงอ่ะเคยเห็นแบบว่าไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้แบบไฟตั้ง8ดวงแล้วมันมีลูกกลมๆอย่างเงี้ยคืองงมากคือแต่ว่ามันนานมากแล้วประมาณแบบ 4-5 ปีผ่านมาแล้วอ่ะก็เคยเห็นใช่มั้ยแล้วแบบคืองงมากมันคืออะไรวะก็แบบไม่รู้เลยก็เลยแบบว่างงจริงๆแล้วก็พอมารู้อีกทีก็เพิ่งมารู้จัก UFO เนี่ยแหละก็เลยแบบเชื่อมาตลอดนะคะจีเป็นคนชอบดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มากแล้วคนที่จีน่าชอบคือฮอมไมโอนี่นะคะแล้วก็ถ้าจีน่ามีแบบว่าน้องหมาตัวใหม่หรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่จีน่าจะตั้งชื่อว่าฮอมไมโอนี่เพราะจีน่าบ้าคลั่งเรื่องนั้นมากแล้วก็ถ้าเอาเป็นไปได้จีน่าแบบว่าอยากเจอเอมม่าวัตสันตัวเป็นๆเพราะว่าชอบมากแล้วก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าชอบฮอมไมโอนี่นะแฮร์รี่พอตเตอร์มากเป็นคนชอบฟังเพลงของ Taylor Swift และก็ JB ก็คือ Justin Bieber มากจีน่าไม่ใช่ believer นะคะแต่ว่าจีน่าเขาชอบฟังเพลงพวกสากลแบบว่าฟังได้ทุกเพลงอะแนวล็อกก็เมาทุกอย่างก็ฟังหมดอะคือเพลงแนวไหนก็ฟังได้ทุกเพลงนะคะความสูงที่น่าอยากสูงนะคะก็คือ160ซนติเมตรนะคะจีน่าก็ไม่รู้ทำไมอยากสูงประมาณนั้นเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าแบบว่าถ้าสูงประมาณนั้นแบบ perfect มากจีน่าเป็นคนคิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็บอกทำไมคิดว่าตัวเองไม่สวยล่ะก็คือคิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะก็ไม่รู้อ่ะมันยังไงไม่เข้าใจว่าทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันที่น่าเคยเรียนเต้นค่ะแล้วก็ชอบไปเต้นมากๆชอบแบบขึ้นเวทีแล้วไปเต้นประมาณนี้ชอบมากๆนะคะแล้วก็เวลาที่น่าไปเรียนเต้นบึ๊บมันก็จะมีแบบว่าพาไปแบบเดินแบบอะไรอย่างนี้ด้วยก็ชอบเหมือนกันนะคะจีชอบใส่เสื้อของวัยรุ่นค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเท่ดีแล้วก็แบบยังไงอะ
ไม่รู้ว่าชอบแบบใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบอะไรกว้างๆไม่บอกไม่ถูกนั่นแหละก็ชอบใส่มากๆไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบนะคะบางคนทําผมตัวเองไม่ได้ค่ะขนาดมัดเป็นอย่างงี้ยังมัดไม่ได้เลยนะคะประมาณน่ะก็มัดไม่ได้แล้วก็ถ้าทํายังไงก็คือถ้าทําได้ก็คือเละจริงๆนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งจีน่าไปที่ Lipsley's World นะคะหรือว่า Believe It or Not อะ Lipsley's World ที่พัทยามันจะมีแบบว่าบ้านผีสิงใช่ไหมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่จีน่าพาจีน่าเข้าไปเล่นนะคะแล้วก็มีแม่ด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่จีน่ากลัวมากนะคะแล้วก็ไม่เคยแบบว่ากลัวอะไรมาอย่างนั้นมาก่อนแล้วจีน่าก็จำได้ว่าจีน่าหลับตาตลอดทางนะคะแล้วก็ไม่ลืมตาเลยรองเท้าก็หลุดไปหมดเลยนะคะคือใส่รองเท้าแตะไปเลยก็คือแบบโอ้รองเท้าหายต้องเอาขาเกี่ยวอย่างเงี้ยก็คือพอจากนั้นก็ออกจากบ้านผีสิงเสร็จก็กลับบ้านปุ๊บก็คือผ่านประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องนอนแล้วใช่ไหมจีน่าก็นอนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาอ้วกนะคะก็คือเครียดมากกลัวก็คือกลัวผีตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะที่น่าเกิดมานะคะจีน่าเป็นคนที่ตัวเหลืองมากตอนเกิดมาแล้วก็ปากนี่ก็แดงมากคือตัวซีมากแล้วก็หมอไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลประมาณ2วันเพราะว่าเขาบอกว่าจีน่ายังไม่สมบูรณ์พอนะคะแต่ว่าจีน่าเป็นคนขาวแบบตัวขาวอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมีแบบว่ายังไงอะตัวเหลืองบ้างแหละประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าไม่ให้จีน่าออกเวลาจีน่าอยู่โรงเรียนนะคะไม่แต่ครูทักจีน่าว่าแต่งหน้ามาหรือเปล่าเป็นคนพูดมากนะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบว่ายน้ำนะคะใครชวนแบบว่าเฮ้ยแกเราเป็นว่ายน้ำกันไหมไม่เป็นไรไม่ว่ายดีกว่าเราขอนั่งดูนะก็ไม่ชอบว่ายน้ำนะคะเป็นคนชอบใส่เสื้อสีดำค่ะไม่รู้ทำไมเวลาไม่ได้อัดคลิปก็จะใส่เสื้อสีดำนะคะไม่ดำก็เทาไม่ก็ขาวนี่แหละค่ะจีน่าเป็นคนที่ทำสลามไม่เป็นค่ะจะให้จีน่าลองทำสลามยังไงก็ทำสลามไม่ได้อยู่ดีนะคะก็อาจจะมาเป็นเร็วๆนะคะแล้วก็ค่ะจีน่าคิดว่าถ้าจีน่าตัวไปนะคะจีน่าอยากขับรถบิ๊กไบค์ค่ะจีน่าคิดว่ามันขับแล้วมันเท่มากเลยขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะแล้วก็อยากได้สักคันหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นความฝันนิดนึงนะจีเคยมีความฝันว่าอยากทำเป็นคาเฟ่ค่ะอยากเป็นคาเฟ่แบบว่าที่สามารถพาน้องหมามาเล่นหรือว่ามากินกาแฟด้วยได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอะไม่รู้อะก็คือมีความคิดว่าอยากจะมีแบบว่าร้านคาเฟ่แบบว่ามีกาแฟแล้วก็มีแบบว่าทำมีให้เอาน้องสุนัขเข้ามานั่งคุยเล่นได้แล้วก็อยากมีแบบว่าสนามเล่นใหญ่ๆให้น้องหมาวิ่งเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆให้น้องว่ายน้องหมาว่ายน้ำนะคะก็เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันก็นานมากแล้วนะคะประมาณแบบตอนประมาณก็ขวบก็คิดกับคิตตี้นะคะไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ว่าคิตตี้ยังจำได้อยู่หรือเปล่านะคะพี่จีน่าประมาณอายุ3ขวบนะคะจีน่ามีผมที่หยิกมากๆนะคะก็คือแบบหยิกไปเลยอ่ะก็คือแล้วก็โตมาก็ตรงนะคะจีเป็นคนที่พูดไทยไม่ชัดนะคะก็ให้จีน่าพูดยังไงหรือไม่ก็แบบถ้าจีน่าลองพูดยังไงก็พูดไทยไม่ชัดอยู่ดีนะคะหน้ามาฉันเป็นอะไรก็จีน่าเป็นคนพูดไทยไม่ชัดเลยนะคะจีเป็นคนแพ้กระต่ายค่ะแพ้ฉี่กระต่ายนะคะจากนั้นจำได้ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งก็คือน้องชูลิปนะคะเป็นกระต่ายที่จีน่าโปรดมากนะคะตอนที่แม่จีน่าคลั่งกระต่ายก็ซื้อมานะคะเป็นกระต่ายตัวเดียวในบ้านที่หูตกนะคะแล้วก็จีน่าชอบแบบคุกคีเล่นกับมันนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งจีน่าไปโดนฉี่ที่มือนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเป็นแผลแบบอย่างนี้เลยอะก็คือนั่นแหละก็เลยเป็นโรคแพ้ฉี่กระต่ายนะคะหรือว่าแต่จีน่าไม่แน่ใจว่าฉี่หนูกับฉี่กระต่ายนี่มันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็จากนั้นก็ไม่เล่นกระต่ายอีกเลยแล้วก็บางอันบางตัวก็ให้เขาไปบางตัวก็ตายประมาณนี้นะคะสวัสดีจีน่าขอพอแค่นี้ก่อนละกันไม่รู้ว่าเกินหรือว่าน้อยก็ไม่ได้นับนะคะก็ถ้ามันไม่ถึงหรือว่ายังแบบเกินอ่ะจีน่าก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าถ้ามันเกินจีน่าจะลองตัดให้มันเหลือแค่พอดีเลยละกันถ้ามันไม่ถึงก็ต้องขอโทษนะคะแล้วก็ค่ะก็สำหรับวันนี้จีขอตัวไปก่อนละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้จีด้วยนะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย